ัลโหลฮัลโหลป้านี่ฉันเองนะสมหวังนะเฮ้ยนางหวังเอ็งสบายดีไหมวะฮะสบายดีจ้ะป้าแล้วป้าเป็นไงบ้างอะหุยป้าเหรอสบายสุดๆนี่ว่าแต่ว่านางหวังเวลาป้าโทรหาเอ็งทีไรทำไมเอ็งปิดโทรศัพท์ทุกทีเลยวะก็เขาไม่ใช้โทรศัพท์อ่ะป้าเออว่ะลืมไปว่ะนางหวังป้าคิดถึงเองมากนะลูกฉันก็คิดถึงป้านะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านก็ไม่รู้นะอีกไม่นานหรอกลูกเอ็งอดทนหน่อยนะลูกนะอยู่ทั้งนั้นน่ะมันปลอดภัยดีจ้ะป้าดีแล้วแล้วเอ็งอยู่ที่นั่นน่ะเอ็งมีเรื่องลำบากใจอะไรหรือเปล่าลูกฮะไม่มีเลยจ้ะป้าคนที่เนี่ยเขาน่ารักดีแล้วลูกส่วนป้าน่ะเอ็งไม่ต้องห่วงเลยนะว่าหมดวันชาติอ่ะเขาแวะมาเยี่ยมป้าเสมอเสมอเออป้าเอางี้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันไปขอหมดวันชาติให้พาไปหาป้านะเฮ้ยดีสิดีนี่ป้าคิดถึงเองมากเลยเราจะได้เจอกันสักทีนะลูกนะเออป้างั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่างๆฉันโทรมาหาใหม่นะได้ๆวันนี้นะลูกดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะนางหวังจ้ะป้าฮีโร่ของพี่ฮีโร่ฮีโร่อะไรล่ะพี่กุลาบโอ้โหวันนี้ถ้าไม่ได้สมหวังนะวงว่าท่านยูต้องโดนยุบแน่ๆฉันสงสารพ่อชูกับคุณคุณสายฟ้าอืมก็ฉันเห็นว่าพ่อชูกับคุณสายฟ้าทำเพื่อทุกคนน่ะแต่ทำไมทุกคนไม่เคยเข้าใจเขาเลยอ่ะโหยนี่อย่าคิดมากเลยสมัยเนี้ยนะคนมันก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละไม่เห็นแก่ส่วนรวมหรอกแต่อย่างน้อยนะวันเนี้ยพวกนั้นก็คิดได้แล้วก็ต้องหันมาร่วมมือกันน้องพี่เนี่ยเก่งจริงๆเออนี่ไปในบ้านดีกว่าคุณสายฟ้าเขาให้มาตามอ่ะไปลง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 เฮ้ยเดี๋ยวไปทำอะไรอีกอ่ะกำลังสนุกเลยอะนี่ฟังผมก่อนเจ๊นี่ตกลงเราจะปรับปรุงวงให้เป็นแบบนี้กันใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ดีนะแต่เราจะทำยังไงให้ได้แบบนี้อะเจ๊ยังเป็นห่วงอยู่นะเข้าใจไหมสิมันต้องได้สิครับเจ๊ถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันโอ้ยใช่บาทพูดถูกแล้วเธอล่ะคิดว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรก่อนดีฉันคิดว่าเรื่องที่จะต้องปรับปรุงอ่ะก็มีเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็การแสดงหน้าเวทีอ่ะฉันเห็นด้วยกับเธอคือเรื่องเสื้อผ้าเดี๋ยวให้ฉันกับพี่กุหลาบเป็นคนจัดการเองนะใช่ไหมพี่กุหลาบโอเคแล้วก็เรื่องการแสดงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะผมกับเจ๊นอจะเป็นคนจัดการเองใช่ไหมครับเจ๊ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วเราสองคนเป็นนักลุยเต็มที่เอาพ่อไปอยู่ตรงไหนแล้วให้พ่อทำอะไรฮะว้าแต่แล้วพ่อก็
ก็นั่งเฉยๆคอยเป็นคอมเมนเตอร์สิคะยายนาวคอมเมนเตอร์แต่แล้วนาวต้องอัปเดตค่ะนี่แต่ถ้าเกิดว่าวงเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงกันมากขนาดนี้นะเราก็ต้องใช้เงินอยู่ดีอ่ะแล้วตอนนี้วงเราก็เหลือเงินแค่พอจะซื้อข้าวเลี้ยงทุกคนไปวันก็เท่านั้นเองอ่ะใช่โชว์แบบนี้ใช้เงินเยอะมากเข้าใจมั้ยสิใครบอกพวกเองล่ะฮะว่าไม่มีอ่ะสายฟ้าใจเย็นๆลูกผู้ชายแก้ไขได้อย่าตกใจนะโอ้โหตายแล้วทองตรงนั้นลอยอ่ะทองจริงไหมสิเอ้าจริงสิเนาไฟฟ้านี่เป็นสมบัติที่พ่อตั้งใจจะเก็บไว้เป็นมรดกของลูกแต่เมื่อถึงคราวที่เราจำเป็นก็ขอนำมาใช้ก่อนพ่อพอถึงตอนนั้นนะรับรองได้ว่านี่ท่วมหัวแน่พ่อ โอ้โหพ่อนี่เกิดมายังไม่เคยเห็นทองเส้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะ แล้วนี่พระอะไรครับเป็นเด็กเป็นเล็กนี่แหละสมเด็จคงหายากนะเว้ยนี่ถ้าไปขายนะหรือว่าจะปรับปรุงวงเนี้ยตั้งวงใหม่ยังได้เลย ไม่ได้ถ้าให้เฉพาะแค่ทองกับกรอบเท่านั้นพระเนี่ยเขาไม่ทุดงหรอกว้ายน่าเสียดายอ่ะหลวงพ่อครับลูกช้างขออนุญาตนำทองกับกรอบไปลงทุนก่อนนะหลวงพ่อนะถ้าได้กำไรเมื่อไหร่แล้วเนี่ยลูกจะนำมาเรียมกรอบทองให้ใหญ่กว่าเดิมเลยสาธุคุณพ่อคะจะบาปนะคะบาปตรงไหนก็บาปสิพ่อจับท่านศึกโดยไม่บอกเจ้าอาวาสไงนี่มันพระเครื่องพระเครื่องเหรอลองสตาร์ทให้ติดเดี๋ยวพ่อก็จะล้อเล่นนะสบายใจได้นะลูกหุ้นส่วนอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านและคอนโดจำนวน8โครงการ 2. ธุรกิจทางด้านความงามย่านทองหล่อ 3. บ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 4. เงินฝากในธนาคารทั้งหมดรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น811ล้านบาทให้ตกเป็นของนายยอดชายบารมีทรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการทั้งหมดมีเท่านี้เหรอครับยังไม่หมดครับโอ้นี่ยังไม่หมดอีกเหรอครับเนี่ยโอ้เชิญต่อเลยครับคุณนายยังระบุไว้ในพินัยกรรมต่อนะครับว่าถ้าในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมผู้รับผลประโยชน์จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีใดๆทั้งสิ้นถ้าผู้รับผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของข้าพเจ้าให้ยกทรัพย์สินของข้าพเจ้าเป็นสาธารณกุศลทั้งหมดเฮ้ยอะไรวะทำไมเหรอครับคุณจะกลัวอะไรครับนี่ไม่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีสักหน่อยยังไงเนี่ยคุณก็ได้รับมรดกทั้งหมดอยู่แล้วล่ะครับจริงด้วยครับในเมื่อผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีสักหน่อยผมจะกลัวไปทำไมว่าแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับก็ต่อเมื่อตำรวจเนี่ยปิดสำนวนคดีเสร็จแล้วทำหนังสือยืนยันมาทางสำนักงานทนายความผมจะรีบดำเนินการให้เลยนะครับนั่นก็แปลว่าอีกนานเลยสิครับอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจเขาล่ะครับเรื่องกับจับพยานเนี่ยจะไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้มีทางเดียวที่เราจะรู้ว่ามันอยู่ไหนทางไหนก็ได้แกแล้วรีบไปกำจับพยานให้เร็วที่สุดเลยนะให้แกรู้ไหมถ้าแกยังกำจับพยานไม่ได้เนี่ยฉันนะนอกจากจะไม่ได้รับมรดกแล้วนะเดี๋ยวจะติดคุกหัวโตยต่างหากอ่ะทำไมนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเนี่ยก็ไอ้แกนั่นน่ะมันฉลาดในวินัยกรรมเนี่ยมันระบุไว้น่ะสิว่าฉันจะรับมรดกทั้งหมดก็ต่อเมื่อฉันไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรถ้าเกิดมันถูกฆาตกรรมเลยสิงั้นผมจะรีบจัดการมันให้เร็วที่สุดแกจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันอยู่ไหนฮะผมจะสะกดรอยตามไอ้หมดที่มันสืบคดีนี้อยู่นี่แกจะบ้าเหร
แกหมายถึงสะกดรอยตามตำรวจนะเว้ยถึงแม้มันจะเสี่ยงหน่อยแต่มันก็คือวิธีเดียวอ้าวจ่าครับหมวดถ้าสารวัตรถามถึงผมอ่ะบอกว่าเดี๋ยวผมกลับมาผมไปทำธุระแป๊บนึงครับหมวดครับหมวด